คุณรู้หรือไม่ว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นกว่า 50% ในช่วง10ปีที่ผ่านมาแต่ค่าจ้างแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยอีกทั้งคนไทยร้อยละ29หรือเกือบ1ใน3มีรายได้ไม่ถึง 2,700 บาทต่อเดือนกลุ่มคนที่มีรายได้สูงสุด 20% แรกมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 54.2 ของรายได้รวมทั้งประเทศขณะที่ผู้มีรายได้ต่ำสุด 20% ท้ายมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 4.8 ของรายได้รวมของทั้งประเทศซึ่งต่างกันถึง 11.3 เท่าขณะที่ประเทศญี่ปุ่นกลุ่มคนรวยสุดกับจนสุดมีรายได้ต่างกันเพียง 3-4 เท่าเมื่อมาดูบัญชีเงินฝากจะพบว่าบัญชีที่มียอดเงินฝากไม่เกิน 50,000 บาทมีกว่า 88% ของบัญชีเงินฝากทั้งหมดแต่คนที่มียอดเงินฝากเกิน10ล้านบาทมีเพียง 0.1% ของบัญชีเงินฝากทั้งหมดแต่คนหยิบมือเดียวกลุ่มนี้มียอดฝากเงินสูงถึง 2.9 ล้านล้านบาทหรือเท่ากับ 40% ของเงินฝากทั้งระบบสาเหตุความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนี้เกิดจากอะไรแต่สาเหตุจริงๆแล้วเกิดจากความเหลื่อมล้ำทางโครงสร้างเศรษฐกิจเช่นการผูกขาดรัฐเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้มีรายได้สูงและอื่นๆเช่นคนจนเข้าไม่ถึงบริการสาธารณะของรัฐกลุ่มบริษัทที่มีรายได้สูงสุดมีรายได้มากกว่ากลุ่มบริษัทที่มีรายได้น้อยสุด 12,724 เท่านอกจากนี้บริษัทจดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุด20แห่งในตลาดหลักทรัพย์มีมูลค่ารวมในตลาดมากกว่าร้อยละ70และมีเพียง4บริษัทเท่านั้นที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินกิจการที่ถือหุ้นโดยสำนักทรัพย์สินและบริษัทที่ได้รับสัมปทานจากรัฐในปี2551ผู้มีรายได้4ล้านบาทได้รับการลดหย่อนภาษี 216,850 บาททำให้รัฐสูญเสียรายได้ 25,310 ล้านบาททั้งที่รัฐควรจะเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้ากับผู้ที่มีรายได้สูงแล้วเราจะลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนี้ได้อย่างไรทางออกทางหนึ่งคือเราต้องร่วมกันผลักดันให้เกิดการเก็บภาษีในตราก้าวหน้าที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำและสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและนำรายได้ที่เพิ่มขึ้นตรงนี้มาจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม